เริ่มตอนนี้ช้าไปไหมไม่ช้าครับหาสิ่งที่เราชอบให้เจอนะครับแล้วเราก็เล่าสิ่งที่เราชอบออ,อกมาแต่ว่าสิ่งที่เราชอบอไม่ต้องสัมพันธ์กับคนดูเราด้วยเนาะไม่ใช่เราชอบอยู่คนเดียวเลยนะคนอื่นไม่ชอบเขาไม่ดูคลิปเราผมเห็นหลายคนนะครับมาคอมเมนต์ตามกลุ่มตามอะไรเงี้ยนะครับคลิปไม่วิ่งเลยผมเข้าไปดูนะถ่ายแต่หน้าตัวเองแล้วก็มีเพลงกระแสถ่ายเทือกสวนไรนาโดยที่ไม่พูดไม่เล่าเรื่องอะไรเลยแล้วมันจะมัาได้ยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยการเรียนรู้หน่อยเนาะนะครับอันนี้เม้าเมสาคนที่แบบว่าทำไมคลิปไม่วิ่งเลยบบพูดแไม่่เกง ก็คนะือคลิปมันไม่ดีอะเรายังไม่อยากดูเลยนะครับเรายังรู้สึกว่าคลิปนี้มันไม่มีคุณค่าคนดูเลยอะดังนั้นเนี่ยดูคลิปของเราครับว่าคลิปนี้เราทําให้ใครดูเนี่ยแล้วมันมีคุณค่ากับเขายังไงไม่ใช่สนองนี้ตัวเอง อันนี้คือสายคอนเทนต์แบบคุณค่าเนาะซึ่งคุณค่าเนี่ยมันมีหลากหลายแบบครับคุณค่าอย่างเช่นเราเล่าเรื่องผีนี่ถือว่าเป็นคุณค่าไหมเราเล่าเรื่องตลกเราทําคลิปตลกเราทําคลิปเต้นเนี่ยถือเป็นคุณค่าไหมเป็นคุณค่าทางจิตใจฮะดูแล้วสนุกดูแล้วเพลินดราม่าถือว่าเป็นคลิปคุณค่าไหมเป็นคุณค่าอะไรดราม่าทาให้คนมันฟินในเรื่องของชาวบ้านนะครับคนมันฟินในเรื่องของเห็นคนอื่นมีความทุกข์อะไรเงี้ยคนมันชอบเออมันมีพวกแบบนี้จริงๆนะยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ในจิตใจผมว่ามันเริ่มโผล่มาให้เห็นได้กันอย่างง่ายๆนะครับงนั้นเนี่ยก็ดูนะครับลองดูว่าเราสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้กับคนดูของเราตรงนี้สําคัญเนาะไม่ช้าครับไม่ช้าตอนนี้มีความชอบอะไรนะลองไปหาคนที่มีความชอบแบบเดียวกันสร้างเป็นคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ก็คือคนที่มีความชื่นชอบแบบเดียวกันเข้ามาดูคลิปเราแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันและหาสินค้ามาขายหลักการทำทิกตอกจะเป็นแบบนี้นะครับ